สวัสดีครับผมจีฮะจีระช่องจัดทอยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแกะกล่องอีกแล้วครับนี่ช้อปปิ้งมาแล้วนะนี่เป็นงาน Star Wars นะครับเพื่อนๆผมก็ซื้อมานานแล้วแต่ลืมแกะนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ได้โอกาสมาแกะให้เพื่อนดูครับเอาละครับไปดูเลยครับเราจะซื้ออะไรมาส่วนใหญ่ก็เป็นงานไมโครนะเพื่อนๆนะผมก็นี่ไม่ได้แกะนานนะครับเข้าเอคัตเตอร์โอเคโอเคครับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับด้านในนี่นะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันครับนี่ครับด้านในเป็นแบบนี้นะเพื่อนนะนี่ปึ๊บเขาก็แพ็คไปอย่างดีให้นะปึ๊บนี่โอ้โหเบอร์เริ่มเลยผมนึกว่าจะเล็กๆนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่เราก็คิดว่ามันเป็นงานเล็กๆใหญ่นะครับเนี่ยดูดิว้าว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 เบอร์เริ่มเลยครับโอ้โหเบอร์เริ่มเลยโอ้โหงานอะไรครับเนี่ย Star Wars Action Feed นะครับนี่ใหญ่เบอร์เริ่มเลยครับมันเป็นแบบว่ารถที่บรรทุกไอ้พวกที่อยู่ในยังไงอะทะเลทรายอะเพื่อนๆเนี่ยพวกนี้เขาจะหาของเก่าขโมยของเก่ามาขายมานี่กันนะแลกเปลี่ยนกันนะนี่ครับผมอันนี้น่าจะเปิดได้นะนี่ซาวอเป็นไงแต่ว่าอันนี้ออกไงนะผมไม่รู้อ๋อแบบนี้หรอนี่ใครเล่นเป็นช่วยบอกหน่อยไอเราเล่นไม่เป็นนะครับนี่ครับเพื่อนๆอันนี้เปิดได้มีอะไรอีกน่าจะข้างๆชึบโอ้อ๋อเลือดออกอย่างนี้เข้าใจละอันนี้ปุ๊บมันเป็นด้านในครับด้านในนะเดี๋ยวผมส่องนี่ให้เพื่อนๆดูนี่ครับว่าด้านในยานลบเป็นยังไงครับเคลื่อนที่ยังไงครับด้านหน้าแล้วก็มีด้านบนอีกนิดนึงก็คือนี่มีตัวละครให้ครับนี่ครับพวกที่ขับยานนี้เป็นแบบนี้นะแล้วก็มี R2 มาให้นี่เห็นไหมมันโอ้โหสเกลแบบว่าเล่นได้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเอาให้เพื่อนดูว่าข้างในเป็นไงนะครับเอาล่ะไปดูเลยครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นฉากกันดูครับนี่ครับมาแล้วนี่นะครับแล้วก็เปิดได้นะครับนี่อย่างนี้ไหมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเอามนุษย์ไอ้คนที่มันขับรถตรงนี้นะครับมาใส่นะครับนี่ก็อาจจะมาพูดคุยกันตรงนี้เรียงลงไปนี่เขาแก๊งเขาเลยยานเขาเลยนี่ครับผมจะวางลงไปตรงนี้เหมือนแบบเอ้ยคุยกันนะครับแล้วก็มีบอสใหญ่ที่แบบมาซื้อต่อรองราคานี่ครับบอสใหญ่ให้ดูทีไม่รู้มันโทรกันหรือเปล่านี่นะก็จะวางๆตรงนี้สเกลนี่วางลงไปนะครับนี่ผู้คุมกันหน่อยนึงซ้ายขวาอบขนาดนี่เห็นไหมไปตรงนี้ดีกว่านี่เสร็จปั๊บเฮ้ยเขาคุยกับใครล่ะก็เดี๋ยวจะลองจำลองเอานี่ครับเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้มาเอาวางว่าเหมือนเจรจากับ R2D2 นี่เห็นไหมวางลงไปเอ้ยต่อลองสินค้าก็เหมือนละนี่มาข้างหน้าหน่อยนี่เป็นไงครับจะต่อรองซื้อขายเศษหุ่นยนต์ยังไม่พอมันต้องมีตัวนี้ด้วยฉากนี้มันต้องควรจะมีเจ้านี้ด้วยเนี่ยๆมนุษย์ทรายเหรอนี่มนุษย์ทรายก็ตามมาครับ
ครับว่ามีพวกที่อยู่บนเขาพวกนี้ชอบซุ่มโจมตีนี่เป็นไงขยับหน่อยนิดนึงให้เห็นฉากนี่ครับดูครับนี่เดี๋ยวผมจะไปถ่ายใกล้ให้ดูไหมไปครับนี่ครับฉากนี้ก็แบบคุยกันมีรถคันใหญ่อยู่เห็นไหมแล้วก็ตัดภาพมาตรงนี้นี่เอ้ยมาซื้อขายอะไรนี่ไงต่อไปฉากหลังก็จะเจอพวกนั้นโหนี่ครับนี่เล่นพารูมาได้นะครับนี่ใครแฟนๆ Star Wars จัดฉากนี้ได้เลยก็มีขึ้นยานไหมขึ้นยานยานเขาก็จะเปิดได้นะเพื่อนผมจะถ่ายให้ดูข้างในนี่ด้านบนนี่ก็จะเปิดได้นะครับนี่ตรงนี้นี่อ้าวนอนซะแล้วด้านในก็จะมีคนขับยาน2คนได้ผมโฟกัสนี่เห็นไหมครับนั่งขับยานอยู่โอเคผมไม่ให้ดูด้านในเลยมันเปิดได้นะเพื่อนๆนะก็ถ้าอีกเล่นอีกแบบนึงก็เปิดตัวนี้ก็ได้ด้านในก็จะเป็นพวกดรอยที่โดนจับมานะโดนจับมาชำแหละเพื่อที่จะเป็นอุปกรณ์อะไรประมาณนี้นะโอ้โหใครสายไมโครก็ลองสะสมดูได้ครับ